ยังอยู่กับดร.ไปในรายการสัมภาษณ์พิเศษ Special Interview นะคะตะกี้เราฟังเรื่องราวของชีวิตการเรียนของดร.ไปนะคะความรู้สึกของคนที่เคยเรียกว่าเรียนเก่งแล้วก็ต้องไปอยู่ท่ามกลางคนที่เรียกว่าไม่ใช่มนุษย์เป็นยอดมนุษย์หรือเก่งกว่ามากๆเนี่ยจริงๆแล้วอุปสรรคเหล่านี้กับวิธีคิดจริงๆมันช่วยให้คนๆนึงอ่ะนะคะสามารถเดินข้ามไปจนถึงจุดสำเร็จได้คราวนี้ดร.ไปครับเรามาต่อกันนิดนึงว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในช่วงปริญญาตรีและปริญญาโทที่ MIT ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอข้ามไปที่ปริญญาเอกเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆแล้ว MIT เนี่ยเขาไม่ค่อยอยากให้คนเรียนต่อที่เดิมเพราะว่าเขาอยากให้เปลี่ยนที่เพื่อจะได้มีมุมมองที่เหมือนกันแล้วก็เขาไม่ก็ง่ายๆคือเขาก็ไม่อยากให้เราอยู่อะเขาไม่อยากให้เราอยู่ก็ไปแล้วก็เลือกที่ก็ไปอยู่คราวนี้อยู่ฝั่งอีสต์แล้วไปอยู่ฝั่งเวสต์บ้างก็ไปอยู่ที่ USC ทีนี้ตอนจะไปเรื่อยเราก็ดูก็ไปแล้วจริงจริงตอนไปก็มีอาจารย์แต่ว่าไปแล้วก็ไปเปลี่ยนอาจารย์เพราะว่าเราถือว่าตัวคือในชีวิตเราเนี่ยผมมีมุมมองอย่างนี้ว่าในชีวิตเรามันจะมีจุดบางจุดที่มันสำคัญไอ้เรื่องจริงเรื่องเล็กย่อยๆเหมือนจะไม่สำคัญแต่จะมีจุดบางอย่างที่ถ้าตัดสินใจแล้วมันมีผลกระทบหลายปีซึ่งการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วเราเลือกยังไงตอนนั้นเราก็ไปคุยดูก็ดูด้วยว่าคุยแล้วมันว่ามีซินเนอร์จีหรือเปล่าคืออาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคนจะมีสไตล์เหมือนตอนจริงๆตอนไปเนี่ยคนนึงรับแต่ไปแล้วผมก็เปลี่ยนคนก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจเหมือนกันเหมือนเขาคนที่เขารับเราเราก็ไม่อยู่กับเขาเราก็อยู่อีกคนนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกเพราะว่าก็อาจารย์คนนี้เป็นคือดีมากๆหลายๆอย่างที่เป็นแนวคิดอะไรเงี้ยก็ได้จากอาจารย์คนนี้เหมือนกันแล้วก็มีผลงานที่มันดีที่เกิดขึ้นซึ่งผลที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเหตุผลอะไรที่มันแบบโหเรานั่งพยายามอยู่กับโต๊ะ24ชั่วโมงแล้วมันจะเกิดบางทีของบางอย่างในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกิดจากการที่เรามันฟลุกอ่ะมันก็ต้องยอมรับมันฟลุกมันไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบโหมานั่งคิดแบบนั่งแล้วอยู่ดีมันออกก็อยู่ดีก็นั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเราอยากรู้ว่าเราจะลองทำนายราคาตั๋วเครื่องบินได้ไหมว่ามันจะขึ้นหรือลงทีนี้เรามีเครื่องมือที่จะไปดึงข้อมูลมาแล้วก็ลองทำดูซิว่าได้หรือเปล่าแล้วกบว่ามันทำได้พอทำได้แล้วมันก็เป็นที่สนใจแล้วก็มีก็ทำกัน4คนแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งเขาก็ไปหาเงินVenture Capมาแล้วไปตั้งสตาร์ทอัพแล้วตอนหลังก็ถูก Microsoft ซื้อไปอันนั้นเป็นผลงานที่เกิดขึ้นตอนที่เรียนเป็นเอกอยู่ค่ะแล้วก็บางอย่างมันคือความสำเร็จมันมาได้หลายรูปแบบหลายรสชาติมันไม่จำเป็นจะต้องมาได้ทางเดียวอยู่ดีมันก็ลอยมามันก็มีบางอย่างพยายามทำให้ตายก็ไม่สำเร็จก็มีถูกไหมครับใช่จริงๆก็เราก็ไปตามกระแสของชีวิตอย่าไปพยายามฝืนอย่าไปพยายามก็คือว่าก็ไม่ต้องไปฝืนแต่เราก็เปิดตาให้กว้างไว้ถ้ามันมีโอกาสมาคืออยากก็คือขอให้มีโอกาสได้เห็นเพราะจริงๆถ้าทุกคนมองย้อนกลับไปเนี่ยไม่ว่าอายุอะไรก็ตามทีมองกันเราจะรู้ว่าเราเสียโอกาสไปเยอะมากใช่ไหมหลายๆอย่างที่เราควรจะทำแต่ว่าไม่มีทางที่ใครจะรู้ 100% ว่าณจุดไหนต้องทำอะไรใช่ไหมว่าเราก็เคสเราต้องฝึกตัวเองให้มองเห็นโอกาสหรือบางทีเนี่ยอะไรที่มันแปลกๆเราก็ต้องพยายามเสี่ยงเทคแชนที่จะลองกับมันเพราะเราไม่รู้ว่าจุดไหนที่มันจะเป็นจุดสำเร็จของเราอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันสู้มันนะคะอันนี้จริงๆแล้วเป็นอีกจุดหนึ่งละที่มองเห็นว่าคือพยายามจะต้องเรียกว่าวาดภาพของคนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะดูเขาคิดยังไงดูเขาใช้ชีวิตยังไงดูเขาฝ่าฟันอุปสรรคยังไงจริงๆเราต้องไปทำให้ดิฉันมองเห็นหลายๆจุดและเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็คงเห็นไปตามๆกันคราวนี้เอาละ10ปีที่ผ่านมาใช่ไหม10ปี12ปีหนุ่มนักเรียนนอก12ปีนะคะตั้งแต่เด็กเลยนะคะจนกระทั่งอายุประมาณ28คราวนี้ที่ผ่านมาคือเรื่องของการเรียนละคราวนี้ชีวิตจริงจะกลับมาแล้วเราจะต้องกลับมาใช้ต้องเรียกแบบมาทำงานที่ศูนย์เน็กเทคเล่าความแตกต่างที่เกิดขึ้นคือลักษณะการทำงานหรือว่าแนวคิดมุมมองคือมันทำคือต้องปรับตัวเยอะมากอย่างเมืองนอกยกอย่างชัดเจนเลยก็เรื่องของข้อมูลว่าที่นี่ผมมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ที่มันจะเกิดผลได้มันต้องมีข้อมูลวิเคราะห์ใช่ไหมทีนี้เมืองไทยเนี่ยก็จะขอข้อมูลจากแต่ละที่ก็จะลำบากหรือคือก็เทคโนโลยีก็จะหรือแนวคิดก็จะช้ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติเราก็ต้องปรับตัวคือเหมือนกับว่ามาเรียนรู้แบบว่าคือเหมือนมาเรียนรู้ใหม่ว่าการทำงานมันเป็นยังไงจริงๆหลายๆปีสิ่งที่ได้อยู่ผมอยู่มา4ปีสิ่งที่ได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเทคนิคที่รู้สึกว่าประทับใจเป็นเรื่องการทำงานกับคนอื่นว่าเราเรียนรู้ว่าทำงานยังไงที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จซึ่งมันก็ไม่ประสบความสำเร็จทุกครั้งหรอกแต่เราก็ต้องรู้ว่าไอ้ที่มันพลาดตรงไหนอย่างเช่นเราลองนี้ไม่เวิร์กแล้วครั้งหน้าเราก็จะไม่ไปทางนี้อีกเราไปลองที่อื่นซึ่งจริงมันก็เหมือนการเรียนเป็นเอกการเรียนเป็นเอกคือคุณก็ลองจนกว่าคุณจะเจอทางนั้นประสบความสำเร็จใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้มีข้อแตกต่าง
จริงๆก็ยังเป็นอยู่ในภาวะของการเรียนแต่เป็นเรียนรู้เรื่องของการทำงานชีวิตจริงละชีวิตมันก็คือเรียนการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมครับก็จะแต่ละปีถ้าเรามองอย่างนี้ถ้าเรามองว่าเราฉลาดขึ้นทุกปีปีละ 5% เนี่ยมันก็โอเคนะใช่ไหมก็ไม่ได้โง่ลงเราก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆประสบการณ์คือสิ่งที่เรียกว่าสะสมไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้เพิ่งทำงานมา4ปีจริงๆแล้วเพิ่งเรียกว่าใช้ชีวิตในบทบาทของการเป็นนักวิจัยให้กับประเทศไทยจริงๆ4ปีที่สวทชนะคะที่เน็กเทคคราวนี้เราเห็นผลงานละจริงๆ4ปีที่ดร.ไปบอกว่ามันอาจจะเป็น4ปีที่ลำบากเป็นบทเรียนอีกบทนึงแต่ผลงานที่ประจักษ์สู่สายตาจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจในฐานะคนไทยคนนึงนะคะแล้วเป็นเพื่อนร่วมงานคนนึงของดร.ไปเราได้ยินผลงานในเรื่องของแอปพลิเคชันทุกคนคิดถึง iPhone ทุกคนคิดถึง Android โทรศัพท์มือถือสมัยนี้สมาร์ทโฟนมีหลายอย่างที่ดร.ไปได้พัฒนาขึ้นยกตัวอย่างเช่นเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันท่องเที่ยวที่ทำร่วมกับกระทรวงกันวัฒนธรรมนะคะอยากจะให้ดร.ไปเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมเป็นผลงานเด่นๆนิดนึงคือจริงๆเนี่ยก็คือพอกลับเข้ามาเรารู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องมองเทรนด์ใช่ไหมว่าจะไปจากไหนเราก็มองว่ามือถือเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมาทีนี้ก็ลองทำดูแล้วก็ดูว่าโอเคสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างคืออะไรคืออย่างตัวท่องเที่ยวก็เราก็พยายามจะพัฒนาในสิ่งที่คนยังไม่ตอนนั้นคือตอนนั้นเนี่ยการวางแผนท่องเที่ยวยังไม่มีคนทำในเมืองนอกก็ยังทำไม่เท่าไหร่แล้วก็ลองทำดูว่าเป็นยังไงคือก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างโอเคคือมันเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมทีนี้ก็มันก็ไปได้ระดับหนึ่งแต่เราก็จะมองว่าโอเคสิ่งที่เราทำมองย้อนกลับไปมันควรจะดีทุกอย่างเนี่ยเราย้อนกลับไปเราทำให้ดีกว่าเดิมได้เสมอใช่ไหมเพราะเราก็จะมองผ่านประสบการณ์มาก็มองโอเคมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าการทำอะไรในสถานของเมืองไทยมันต้องผลักดันให้สุดไม่ใช่คือผลักไปทิ้งที่กลางไม่ได้เพราะว่าผลักไปทิ้งที่กลางถ้าไม่มีคนมารับช่วงต่อมันก็ไม่เวิร์กใช่ไหมทีนี้ก็เราก็เอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้แล้วก็เราก็โอเคเราก็รู้แล้วเวลาจะทำอะไรนะถ้าจะทำจะสังเกตผลงานเนี่ยหลายอย่างผลงานวิจัยจะถูกมองว่าขึ้นยิ่งเพราะนักวิจัยก็ต้องทำอะไรหลายอย่างทุกปีก็ต้องมีผลงานใหม่ออกมาเช่นนี้แต่ว่าในระยะถ้าเราคิดกล้าคิดต่างจะมองว่าถ้าเราจะดันอะไรต้องดันให้สุดเพราะว่าไม่มีใครอ่ะนอกจากเหนือจากเราแล้วอ่ะที่จะดันมันให้ไปสุดนั่นก็เป็นตัวอย่างตัวที่ทำเนี่ยก็ FM9 ABKK เนี่ยเป็นเรื่องของการทำให้พี่ใช้มือถือเพื่อเตือนภัยได้มีร่วมมือกับสถานี VU91 จริงๆโปรเจกต์เนี่ยจบไปแล้วแต่ก็ยังทำอยู่เพราะว่าเรามองว่าโอเคถ้าเราไม่ดันแล้วใครจะดันใช่ไหมเราก็ต้องพยายามผลักดันไปให้มันเกิดคือหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเรามองคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก่อนที่เขาประสบความสำเร็จอ่ะไม่มีหลายอย่างก็จะไม่มีใครเชื่อว่าเขาทำได้ใช่ไหมบางคนก็ถอดใจว่าไม่ทำแล้วอย่างเงี้ยแต่คนที่จะสำเร็จคือคนที่ทำไปแล้วไม่ได้กี่แบบไม่ได้ยอมแพ้ไปเรื่อยๆบางทีถึงแม้ว่าคนจะไม่เชื่อตามดูไม่มีใครถูกเสมอยกตัวอย่างเช่น Google เคยเอาของ Google เคยไปขายยาฮูขายร้านเหรียญยาฮูไม่เอาอ่ะแล้ว Google ก็ไม่มีทางเลือกใช่ไหมเขาต้องทำต่อไปใช่ไหมหลังชนฝาคืออยากให้เห็นเฟลเวอร์หลายๆอย่างว่าการประสบความสำเร็จมันไม่ได้มันมาได้หลายทางแล้วสิ่งอย่างเคสของ Google ก็ชี้เห็น2อย่างอย่างแรกคือไม่มีใครถูกเสมอคนที่เรามองว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทอ่ะผิดมานักต่อนักแล้วผิดตลอดอ่ะบิลเกตเคยบอกทำไมเราต้องใช้แรมไม่เกินเท่าไหร่ตอนนี้แรมกี่กิกแล้วอ่ะหรือว่าคนที่ Yahoo ก็แบบก็ไม่ได้ซื้อ Google ไปใช่มั้ยมันไม่มีใครถูกเสมอถ้าเกิดเราเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเรามองว่าเรามองเห็นว่ามันมีศักยภาพมันก็ทำไปดิถ้าเราเชื่อในสิ่งนั้นเราก็ต้องทำไปเพราะว่าสิ่งนั้นไม่ตกผลึกได้คือเป็นเราได้แหละเราต้องผลักดันที่บอกว่าผลักดันเล่าให้เราฟังลึกหนึ่งสักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าอย่างสมมติเราทำแอปพลิเคชันขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เอาไปเสนอกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันจะเงียบไปจุดหนึ่งวิธีการผลักดันของดร.ไปนี่ทำยังไงคือต้องมองว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าดูสถิติง่ายถือว่าถ้าไปคุยกับ10 เจ้าแล้วมันเวิร์กเจ้าเดียวเลยมันก็เราก็จะรู้แล้วโอเคมันหลายด่านเนี่ยอย่าไปท้อว่ามันไม่สำเร็จเราต้องรู้ว่าคนอื่นเขาทำแล้วมันก็เขาก็เฟลกันตั้งเยอะแยะนี่ไม่ได้หมายว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าเฟลถึงนี้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ดีนะก็จะมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหาคนที่มองเห็นหรืออะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็ถึงแม้ว่าเราจะต้องมีงานอย่างอื่นเราก็ถ้ามีโอกาสเราก็ต้องแบบพัฒนาไปเรื่อยๆและขนาดแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยไม่มีทางที่เสร็จทำแล้วมันจะสำเร็จในเวอร์ชันแรกน้อยมากจริงไม่มีใครที่ทำสำเร็จเวอร์ชันแรกส่วนใหญ่เขาทำกันหลายเวอร์ชันทั้งนั้นทีนี้ถ้า mindset ของคนเราว่าต้องทำงานเป็นรอบปีแล้วจบมันก็ไม่สำเร็จคือเราต้องพยายามมองให้เห็นความจริงคืออะไรแล้วก็ต้องมองโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าไม่สำเร็จแล้ว
ถ้าเราจะผลักให้สำเร็จมันก็ต้องทำหลายรอบใช่ไหมถ้าหลายรอบกูต้องให้เวลากับมันอันนั้นคือเป็นต้องเรียกว่าอะไรพยายามฝ่ามันก็ไปพยายามอย่าไปยอมแพ้อย่าไปหยุดนะคะเพราะฉะนั้นคือง่ายๆว่าถ้าในช่วงสั้นเนี่ยก็ถ้าไม่สำเร็จก็ต้องการต่อไปถ้าเราเชื่อมั่นกับมันนะว่ามันมี potential หนึ่งในแอเรียของมือถือที่มันงานก็เกิดเนาะก็ต้องสู้กันต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งอีกแล้วนะคะคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่เคยหยุดจริงๆคราวนี้เราฟังกันมาซะจนเยอะเลยดิฉันก็เหนื่อยแทนนะเพราะกว่าจะได้มาซึ่งผลงานเราอาจจะรู้ในมุมของผลงานวิจัยนี้สำเร็จแต่กว่าที่คนคนนึงจะสำเร็จเนี่ยบางทีเบื้องหลังมันเหนื่อยคือจริงๆแล้วงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเทคนิคมันแค่ 10% เองที่เหลือมันเป็นเรื่องของคนใจไม่เรื่องคนออกคนเรื่องคนรอบข้างใช่ไหมคนรอบข้างหรือว่าแล้วเพราะงานโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จได้มันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวใช่ไหมใช่อยู่หลายที่มากบางคนโปรเจกต์เกิดอาจจะไม่ใช่ของดีที่สุดแต่ว่ามันเกิดเพราะว่าด้วยเอเลเมนต์อย่างอื่นเราก็ต้องมองให้ออกต้องยอมรับกับมันไม่ใช่ว่าแบบบางทีเราก็แบบนักวิจัยบางคนก็คิดว่าถ้าเทคนิคมันดีแล้วมันจะขายซึ่งมันไม่จริงมันเป็นคลาสสิกมากเลยของที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นของที่ขายได้ถูกไหมค่ะแล้วก็มองตรงนี้ด้วยโอเคคราวนี้เรากลับย้อนกลับไปตอนที่นักกีฬาฟังดร.ปายเล่าให้ฟังว่าวิธีผ่อนคลายตอนสมัยเด็กๆอาจจะไม่ชอบออกไปวิ่งเตะบอลตีกับเพื่อนแต่จะใช้ร้องเพลงประสานเสียง ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอย่างหนึ่งนะแบบอยู่กับตัวเองอ่านหนังสือ แต่ดิฉันไปได้ยินมาค่ะว่าเห็นแบบนี้นะคะหนุ่มเกาหลีนักวิจัยเกาหลีของดิฉันคนนี้กระโดดล่มค่ะ ไม่น่าเชื่อ ว่าเขาจะกล้าทำเล่าให้ฟังนิดนึงไปตอนนั้นเรียนอยู่แล้วก็รู้สึกว่าคือทุกคนที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยจะมีช่วงที่คิดว่าไม่จบแน่ๆทุกคนแล้วมันก็จะจบหรือไม่จบอีกเรื่องแต่จะมีช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าเครียดมากแล้วผมเป็นคนกลัวความสูงนะผมก็เลยบอกว่าก็ลองดูว่าจะกลัวความสูงก็เลยวิ่งชนกันเลยคือก็ทุกคนกลัวมากก็ดูว่าก็ไปโดดลงก็นั่งเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตหาที่แล้วขับไปเลยแล้วก็ไปโดดเลยไปโดดจริงๆมันคือการเอาชนะความกลัวคือเราอยากลองคือชีวิตเราเนี่ยมันสั้นนะเราก็ถ้าเราอยู่กับที่เดิมๆเราก็มีมุมมองเดิมๆเราก็อยากจะเห็นมุมมองใหม่ๆหรือประสบการณ์ใหม่ๆผมคิดว่าชีวิตนี่คือมันเป็นการคือสะสมประสบการณ์ประสบการณ์ในความรู้สึกหลายๆแบบใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่มันไม่ใช่เป็นอะไรที่เหมือนคนอื่นแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าเราสามารถแก่ตัวไปเป็นปู่หรือที่สามารถมีเรื่องเล่าให้หลานๆฟังว่าวีรกรรมจริงก็มีเยอะนะเยอะเยอะอยู่ว่าหลายๆเรื่องเลยที่เราก็รู้สึกว่าโอเคเราใช้ชีวิตเราคุ้มในระดับนึงก็ไปโดดแบบไม่ใช่ถูกแบบโอทีมีโดดไม่ผูกแบบบ้าจังมาแต่ผมนึกที่ได้โดดคือโดดแบบคือโดดมาตัวก็คือมาแล้วไม่ประกบกับใครให้เขามีแต่มีอาจารย์อยู่ข้างๆสองคนช่วยดูอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกของเราตอนนั้นตอนที่เราอยู่บนฟ้าล่ะเรารู้สึกโอ้โหมองลงมาไกลจังเลยไม่ได้มองไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเสียวตอนขึ้นเครื่องว่ารู้สึกว่าจะโดดแล้วนะเพราะความสูงมันจะไต่ขึ้นไปเรื่อยพอจะโดดเนี่ยพอหนึ่งเขาโดดไปแล้วเราอยู่ตรงขอบประตูแล้วมันไม่โดดก็ไม่ได้ใช่ไหมก็โดดไปเลยพอโดดไปแล้วก็เสียวูบเดียววูบเดียวจริงๆแล้ววันนี้ยังกลัวนั่งรถไฟที่ดิสนีย์แลนด์ยังเสียวกันเลยจริงๆตอนถ้าเทียบกันนะเพราะว่าพอมันวูบไปแล้วมันเป็นความเร็วมันเรียกว่าเทอร์มินอลเวลซิตี้ลมมันตีขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนลอยได้อะความนี่คือเป็นความรู้สึกที่ต้องไปลองเองถึงจะรู้ว่ารู้สึกยังไงซึ่งถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เลยแล้ววันนี้กลัวความสูงอีกไหมคะก็ถ้าเกิดมีล่มถ้าก็คงไม่กลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วแต่ก็คือแต่ถ้าเกิดให้ยืนอยู่บนตึกแล้วแบบขอบตึกแล้วข้างไม่มีเครื่องป้องกันอะไรก็กลัวนะกลัวต่อมาตายค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่จะย้ำให้ฟังอะนะคะที่ฉันฟังมาจนถึงเบรกที่สองเนี่ยเป็นทุกคนมีความกลัวทุกคนรู้ว่า เราจะต้องก้าวข้ามอะไรมันไปได้เนี่ยแต่แทนที่เราจะหันหลังหรือแทนที่เราจะหลบหลีกเราเดินชนไปซะมันอาจจะเจ็บมันอาจจะรู้สึกเสียวๆช่วงแรกแต่พอวันนึงเมื่อเราข้ามมันไปได้แล้ววันนี้ทำให้มองอย่างนี้ให้มองมันเป็นวงกลมใช่ไหมคือเราอยู่ในเรามีขอบเขตตัวเองทุกคนมีลิมิตใช่แต่เป็นลิมิตปลอมแต่เรารู้สึกถ้าเราทำอะไรสักอย่างรู้สึกว่ากลัวหรือว่าตื่นเต้นเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ขอบนั่นแหละถ้าคุณก้าวข้ามมันไปได้ขอบมันก็จะขยายขึ้นคุณจะเป็นคนที่เป็นคนมากกว่าเดิมหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเราก้าวข้ามลิมิตของตัวเองเพราะฉะนั้นในชีวิตของคนเราต้องพยายามขยายวงการให้กว้างขึ้นเรื่อยๆตลอดเวลาจริงๆแล้วยังมีเรื่องอีกเยอะแยะเลยที่อยากจะคุยกับเขาในเชิงวิธีคิดเดี๋ยวเรากลับมาพบกับดร.ไปซ์นะคะนักวิจัยคนเก่งของเราในเบรกสุดท้ายค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ